อันนี้จะเป็นไพ่บ่งหวานเบอร์เก่าด้วยครับเบอร์เก่านี่จะนอไงครับให้นอไงเร็วยิ่งการปลูกด้วยเงานี่คือได้ผลเร็วครับคือพี่น้องเห็นนี่ละแต่ว่าอีกวิธีนึงครับก็คือการปลูกด้วยกิ่งตอนเบอร์เก่านี่สามารถตอนกิ่งได้ครับการปลูกด้วยกิ่งตอนเดี๋ยวมาโชว์ภาพไปครับมันคุ้มบ่ครับซื้อกิ่งตอนที่เป็นตุ่มตอนครับมากิ่งละ100บาทกับตัวนี้ต้นละ500นะครับมันก็แตกต่างราคาแน่นอนแม่นบ่ครับพี่น้องแต่ว่าผลงานครับมันก็แตกต่างคือกันได้ครับ500แต่ว่านี่ครับได้เร็วเดี๋ยวพาไปเบิ่งกิ่งตอนเด้อครับครับอันนี้ปลูกได้เงาเด้อครับบ่าวโซ่กับปลูกไว้ประมาณเก้ากอนี่แหละครับกะล่ำไงเบิดล่ะครับมองนี้มันเป็นหญ้าค่าพี่น้องบ่าวโซ่ก็เลยจังสิปลูกหยังครับปราบบ่เบิดครับหญ้าค่าบ่าวโซ่ก็เลยเอาไผ่บ่งหวานมาลงครับนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับต้นนี้นี่ต้นนี้ทายคลิปไปหลายเทื่อแล้วครับใหญ่แล้วครับแค่ปีกว่าๆคือได้ล่ำใหญ่แล้วนี่ครับล่ำแรกล่ำแรกก็จะบ่ใหญ่ปานใดครับอันนี้ก็คือล่ำแรกล่ำแรกครับที่ออกจากต้นแม่ครับนี่ครับต้นแม่แต่ว่าหลังจากนั้นครับคือใหญ่เบิดแล้วครับอันนี้คือล่าสุดครับนี่ครับล่าสุดนี่ก็นอใหญ่แล้วครับนี่ถ้าเฮาถมนี่ยิ่งดีได้ครับพี่น้องเอาแก้มมาถมพุ่นสูงๆครับแล้วก็ให้น้ำตลอดเนาะครับบ่าวโซ่ก็บ่ค่อยได้ให้ปานใดครับเพราะว่าเน้นเฮ็ดกิ่งพันธุ์เนาะครับเนาะปีหน้าก็จะเริ่มเฮ็ดแล้วล่ะครับปีนี้ก็คือเอาไว้ครับบ่าวโซ่ก็จะปล่อยครับนี่คือลักษณะของการปลูกด้วยเงาราคาแพงครับบ่าวโซ่ซื้อมา500แต่ว่าได้นอเร็วครับนี่ได้นอมันใหญ่เร็วแต่ว่าราคาแพงเนาะครับนี่พี่น้องเบิ่งล่าสุดเด้อครับนี่พูนครับพามาเบิ่งปลูกแบบกิ่งตอนครับพี่น้องนี่ครับกิ่งตอนกิ่งละ100บาทครับแค่พาเบิ่งการออกนอพี่น้องเอ้ยหน่อยอยู่ดีครับซ้ำดินสอครับขึ้นมาใหม่คือกลัวมันสิตั้งตัวได้แล้วก็สร้างนอสร้างตานอนี่ผมว่าเสียเวลาเป็นปีครับกลัวสิได้คือแบบเงาเนาะครับเนาะนั่นเป็นเหตุผลครับที่ว่าเป็นยังราคามันคือถือกว่ากันนะครับอันนี้กิ่งละ100อันนี้ยังบ่ท่านเห็นนอครับผมจะปลูกไว้ครับต้นกล้วยครับกินกล้วยไปก่อนครับกลัวมันสิใหญ่ผมบ่ท่านได้ตัดกล้วยออกครับนี่เบิ่งพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับออกนอแหลกมากมันจะซ้ำดินสอคือมันแตกต่างกันได้ครับแตกต่างกันชัดเจนนี่แหละครับเหตุผลทำไมแพงกว่าแบบเงานี่500ครับบ่าวโซ่ปลูกเสี่ยมไปน้ำต้นกล้วยนะครับกินกล้วยก่อนพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ให้เห็นครับความแตกต่างราคาถูกแบบกิ่งตอนครับแต่ว่าสาเสียเวลาไป1ปีครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนครับตามกำลังเงินแต่บ่าวโซ่สื่อมาเพื่ออยากรู้อยากเห็นอยากลองเบิ่งครับเห็นบ่พี่น้องกิ่งตอนเบอร์เก่าได้ครับนี่ออกมามันกันบ่ใหญ่ครับมันกันซ้ำดินสอครับที่แหลกกลัวมันจะพัฒนานอพัฒนาตานอให้มันใหญ่ได้กะเป็นปีพี่น้องครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับบ่าวโซ่กับผ้าเบิ่งครับบางคนก็กำลังสิปลูกบ่งหวานครับเป็นไผ่บ่ขมบางคนก็โอ้สิเอาแบบใดดีเนาะนะครับบ่าวโซ่ผ้าเบิ่งครับเจียวน้อยง่ายก็ต้องเบอร์เก่าครับเบอร์เก่าหรือว่าเบอร์จัมโบ้เบอร์จัมโบ้นี่แข็งกว่านี้ครับแต่ของผมมีแต่เบอร์เก่าครับบ่ท่านนี่เฮ็ดขายอยู่ครับบ่ท่านนี่เฮ็ดกิ่งพันธุ์ก็ร้อให้มันก่อมันใหญ่พุ่นล่ะครับบ่าวโซ่สิได้เฮ็ดกิ่งพันธุ์อันนี้ก็ปูไปก่อนครับเอาล่ำไว้หลายๆก่อนครับตัดสินใจกันเอาครับตามกำลังเงินเฮานั่นล่ะถ้าเฮาอยากซื้อกิ่งตอนปูแบบกิ่งตอนมันก็ซ่าครับซ่าแล้วก็เสียเวลาเป็นปีพุ่นล่ะครับกลัวมันสิได้ล่ำไงแบบนี้ครับบางคนนี่เสียเวลาเป็น2ปี3ปีก็บ่ไงครับทั้งที่เป็นเบอร์เก่าเพราะว่าหยังครับเพราะว่าบ่ได้ดูแลบ่ได้หดน้ำบ่ได้บำรุงนะครับมันก็จะบ่ไงเด้อครับอันนี้คือกันครับผมออกมาใหม่ๆนี่
6เดือนแรกผมปล่อยเลยครับมันเป็นหน้าฝนฝนก็ตกแน่บ่แน่แต่ว่าผมก็ปล่อยให้แห้งผมบ่ค่อยได้ลดผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาดูแลตอนนี้แหละครับปี67ต้นปีครับเนี่ยผมเพิ่งมาดูแลหดน้ำตลอดครับมันเลยออกมาหลายแบบนี้ครับแล้วก็ลำไงต้นไงครับปลูกเสียมเสียมไปครับนี่แหละหญ้าค่านี่แหละครับพี่น้องหญ้าค่ามันหลายแต่จะสิปลูกหยังครับปลูกไผ่นี่แหละครับครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับคลิปนี้ครับถ้าชมระวังแบบเงากับแบบกิ่งตอนครับสำหรับผมก็มากแบบเงาครับเงามันไงเร็วโอเคครับผมขอบคุณครับ